สามารถไปเที่ยวได้หรือจะไปที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ดอนเจดีย์อำเภอพนมทวนก็ไปได้ท่านเชื่อว่าท่านคงจะมีความสุขกับการที่อยู่ที่กาญจนบุรีในนามของจังหวัดกาญจนบุรีต้องขอขอบคุณคณะผู้จัดการเดินวิ่งกาญจนบุรีมินิฮาล์ฟมาราธอนเพื่อการกุศลครั้งที่หนึ่งในวันนี้และขอบคุณท่านนักวิ่งทั้งหลายที่กรุณามาร่วมกิจกรรมและก็มาเยือนกาญจนบุรีขอให้ทุกท่านมีความสุขในการอยู่กาญจนบุรีและมาเยือนเราอีกนะครับวันนี้ได้เวลาทุกคนแล้วผมขอเปิดงานเดินวิ่งกาญจนบุรีมินิฮาล์ฟมาราธอนเพื่อการกุศลครั้งที่หนึ่งอย่างเป็นทางการและขอประชาสัมพันธ์ท่านล่วงหน้าว่าในวันที่7ถึง16ธันวาคมที่จะถึงนี้ครับ7ถึง16ธันวาคมที่จะถึงนี้เราจะมีงานสัปดาห์แม่น้ำแควเช่นเป็นงานประจำปีทุกปีเราจะจัดในช่วงปลายพฤศจิกาแต่ปีนี้เราจะขยับจัดในช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษาเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระโรงการที่พระองค์ท่านทรงเจริญพระชนมพรรษา84พรรษาและในช่วงก่อนถึงวันงานคือวันที่5ที่6นะครับเราจะจัดให้มีการวิ่งเทิดพระเกียรติทำนองเดียวกับวันนี้เช่นกันโดยจะจัดในวันที่6ธันวาคมครับ6ธันวาคมจัดวิ่งเดินวิ่งเพื่อพระเกียรติจะเป็นรูปของมินิฮาล์ฟมาราธอนเพื่อการกุศลเช่นกันนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์ท่านล่วงหน้าแล้วก็ขอเชิญชวนท่านนักวิ่งทั้งหลายได้มาร่วมกิจกรรมในวันนั้นอีกครั้งหนึ่งนอกจากจะเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ84พรรษาแล้วท่านก็จะได้อยู่เที่ยวชมงานสัปดาห์แม่น้ำแควซึ่งเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ประจำปีของเราขอเรียนเชิญนักวิ่งทุกท่านนะครับขอบคุณครับและในโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดโรงเรียนอันดับที่สองก็คือโรงเรียนบ้านพุ่มนครล่างค่ะอันดับสามก็คือโรงเรียนวัดหอยปูค่ะอยู่ในบริเวณที่เราจัดงานนี้